้อนรับเข้าสู่ช่องซันซอรี่นะครับวันนี้เอาลูกสาวมาทำงานนิดนึงเสียงโทรศัพท์นะครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับผมพามารีวิวนี่ LEGO เป็นรางวัลของความพยายามของน้องสตังค์เขานะครับไม่น้องแล้วนะเดี๋ยวนี้ตัวเบลิ่มเลย ดูสายตา ก็เป็นรางวัลคุณยายเขาซื้อให้เป็นรางวัลความพยายามในการตั้งใจเรียนมาตลอดยาวนานทั้งปีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์กล่องนี้กันเป็นLEGO Infinity Sega นะครับแล้วก็เป็นSanctum นะครับ Sanctuum เป็นบ้านของ Dr. Strange ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปของ Marvel ให้ดูแต่ขึ้นได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เนาะไปดูกันนะผมยกกล่องให้ดูก่อนอันนี้เมื่อกี้เห็นข้างหน้าไปแล้วเนาะอันนี้ข้างหลังนะครับนี่กล่องก็เริ่มเลยอ่ะกล่องใหญ่มากจะเป็นถุงนะครับแล้วก็จะเป็นถุงๆเลยมีตัวเลขแล้วก็เขาจะมีตัวเลขหน้าสองให้เลขสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้อ่ะโชว์เลยลูกสามเลขอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลก็คือเหมือนเป็นคู่มือนะครับในการประกอบเลโก้ชุดนี้อันนี้เป็นคู่มือนะครับเป็นแมนนวลนี่เขาจะมีเลขบอกไว้เลยอันนี้เล่มสามอ่ะหยิบไปลูกเล่มสามอันนี้เล่มสองนะครับแล้วก็อันนี้เล่มหนึ่งนะครับก็ให้ทำตามเล่มเลยเนาะข้างหลังมีเป็นอันที่แบบเป็นสถานที่ที่ไปจากประตูอ๋อจากมิติของด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่ไหมโอเคเขามีรายละเอียดเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เดี๋ยวเราจะประกอบไปด้วยกันอาจจะมีภาพการประกอบให้ดูบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวาร์ปไปทีเดียวเลยว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับวันที่สองนานแล้วบอกอันนี้อะไรนะลูกเสร็จข้างหน้าชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่เสร็จชั้นหนึ่งแล้วอันนี้วันที่สามชั้นสองใช่ไหมลูกชั้นสองเสร็จแล้วต้องเอาประกอบอันนี้คือชั้นหนึ่งประกอบเลยนะข้างในฝั่งนี้
อันนี้สตังทำเสร็จชั้นที่สามแล้วนะครับนี่หลังคาด้วยชั้นที่สามก็คือหลังคานะครับอันนี้ชั้นที่สองเนาะก็อันนี้ชั้นที่สามอยู่นี้สวยเนาะดีเทลเยอะใกล้แล้วนะครับอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยไอ้ตัวเนี้ยที่มันโผล่มาเป็นลูกตาเนี่ยคิดได้ไงโอเคมาตรต่งอนีเล้เยป็ลนูกดาดฟ้าตรงนี้เป็นดาดฟ้าเดี๋ยวสตังเขาจะถอดทีละชั้นเนาะนี่โอ้มันโดนเงาเนาะตรงนี้เป็นห้องใต้หลังคานี่มีกล่องเปิดโอ้เปิมดีไดห้ีบข้างในเป็นไรไม่รู้เนี่ยต้องไปดูในหนังเนาะแล้วก็มีพวกดาบพวกขวานมีอาวุธใช่ไหมใชม่ีอาวุธเนี่ยตรงนี้เป็นเนี่ยเป็นช่องกระจกนะนีเ่ปิดได้ด้วยนะเปิดได้ด้วยต้องไปดูข้างหน้าอือหือมันเปิดฝั่งนี้ได้แล้วก็ใช่เปิดฝั่งนี้ได้แต่ว่าต้องเอาอันนีต้้องอเอาอกตัวนี้ออกนะครับเนี่ยโอ้โอ้สวยเนาะคือเลโก้นี่ผมชอบอย่างหนึ่งว่ารายละเอียดเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวสตางค์จะถอดชั้นบนออกนะครับเทนเทนเทนมาแล้วชั้นนี้เหมือนเป็นหนังสือเลยใช่ไหมลูกห้องสมุดเหมือนห้องสมุดนี่นี่นะครับอาจจะมืดไปนิดฝั่งนี้เป็นหนังสือเห็นแล้วมีโซฟาได้เห็นไหมครับต่อชั้นที่สองเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีประตูด้วยเหรอใช่แต่เป็นประตูหลอกใช่ไหมไม่เปิดได้เปิดได้ไหมเปิดได้แล้วข้างนอกก็มันโอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวผมเอาเข้าให้ดูสตางค์เปิดให้ดูเลยลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเห็นยังครับนี่เมื่อกี้เป็นประตูใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นประตูแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นประตูมิติใช่ไหมอันนี้เป็นโซลาร์ซิสเต็มแล้วมาตรงนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นภูเขาว่าวิวภูเขาแล้วพอปรับมาเป็นอันนี้เป็นทะเลทรายอันนี้เป็นทะเลทรายนะแล้วก็นี่อันนี้เป็นบันไดลงชั้นล่างใช่ไหมแล้วก็เป็นโซฟาเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มีขวดยาด้วยไหนไหนขวดยามีขวดยาเนี่ยแก้วน้ำเนี่ยอันนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบอันนี้ปกติมันเป็นแก้วใสๆให้เฉยๆจะถอดชั้นสองแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวชั้นนี้ใช่ไหมป้าชอบอันเนี้ยป้าชอบอันนี้มากเลยเนี่ยนี่เนี่ยข้างในเขาไม่เห็นนะครับข้างในคือปกติแต่ข้างนอกเป็นมอนสเตอร์ไม่รู้ตัวอะไรนะครับต้องไปดูในมันย้ายที่ได้ด้วยนะมันย้ายที่ได้ด้วยครับมันมีสามอันที่มันสามารถถอดได้อ๋อ นี่มันเนี่ยมันถอดได้แล้วมันสามอันเนี่ยตรงนี้ก็ถอด
ตรงนี้ก็ถอดได้แล้วมันสามารถถอดอ๋อย้ายที่ได้มันสามารถย้ายที่อ๋อตรงนี้ก็กลายเป็นกัปตันอเมริกันแทนใช่แต่กลับหัวเนาะใช่มันสามารถปรับได้นะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นสับปะหลาดสับปะหลาดย้ายมาอยู่ข้างล่างได้แล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นประตูโอ้แล้วแต่จินตนาการเราเนาะโอเคอ่ะถอดชั้น2เลยครับรูปแบบว่าแบบนี้สวยสุดแบบเดิมใช่ไหมใช่ชั้น2ถอดออกมาแล้วนี่อันนี้คือชั้น1นะครับนี่เป็นบันไดใช่ไหมทางเข้าของตึกใช่ไหมลูกนี่มีใบ certificate ของ Dr. Strange ด้วย medical degree ไหนโอ้นั่นไงผมซูมให้ดูเขาแบบโหรายละเอียดนี่medical degree ก็เหมือนแบบเป็นเหมือนแบบ certificate แบบได้แบบความเป็นหมอความเป็นหมอแล้วก็แบบเรื่องยาด้วยอะไรด้วยอ่ะตรงนี้มีอะไรมั้ยลูกไม่มีเนาะส่วนตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบที่รับมีแบบพวกพิซซ่าพวกสกปรกอะไรหลายอย่างโอ้ตรงนี้มีที่แบบเหมือนเป็นทางรับเก็บของอะไรอย่างงี้เนาะใช่โอเคนะตรงนี้ประตูเปิดได้ไหมลูกได้นี่ประตูเปิดได้ก็ตรงนี้เห็นไหมนิ้วผมเมื่อกี้สตางค์จะพูดอะไรลูกแล้วก็ตรงนี้ที่มันมีตรงนี้มันเปิดได้ใช่ไหมแล้วตรงข้างในมันจะเป็นพอกันนี้แล้วข้างในก็จะมีหนังสือที่มันถอดออกมามีโดนล่ามโซ่แล้วพอถอดโซ่มาก็จะมีหนังสือประมาณกันหนังสือออกมาแล้วนะอันนี้นะครับอุ้ยหนังสือตกอันนี้นะหนังสือผมยังไม่ได้ดูเนาะเรื่องนี้เลยบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรยังไงมั่งเนาะเปิดได้ไหมลูกเปิดได้เปิดได้ด้วยนี่เห็นไหมนี่โอ้โหรายละเอียดเขานะตรงนี้มีนาฬิกาด้วยไหนเป็นนาฬิกาโบราณเป็นนาฬิกาโบราณนะครับเนี่ยรายละเอียดเขาเยอะจริงๆดูนะครับผมเอาให้ดูแอบซนนะครับเปิดนี่มีห้องลับอีกนะนี่นะใช่ห้องตรงนั้นอยู่เลยไปเลยถังขยะมีซ่อนอะไรบ้างเนี่ยไม่น่ามีไหมเปิดได้มีขยะอยู่ข้างในอันนี้ผมไอรอนแมนอ๋อผมไอรอนแมนหนูกลัวมันหายหน้ามีสองฝั่งด้วยแล้วก็หมวกไอรอนแมนเปิดอีกได้ด้วยโอเคส่วนข้างในก็เป็นเหมือนแบบเป็นยาแล้วก็พวกไอ้สโตนอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวรอบๆแล้วนะครับข้างนอกตัวนี้ก็มีนะตัวนี้ก็เปิดได้เป็นไปรษณีย์อ๋อเป็นไปรษณีย์มีด้วยเขามีไปรษณีย์มีพัสดุใช่ไหมใช่ raw time เหมือนเป็นหนังสือพิมพ์ป่ะเนี่ยใช่เป็นหนังสือพิมพ์ยังไม่จบนะเมื่อกี้สตางค์บอกมีอันนึงที่เขาลืมเปิดให้ดูนะครับอ่ะสตางค์เปิดห้องลับหน่อยที่เมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูเนาะนี่มีเชลวางของนะครับเนี่ยแล้วก็
เห็นไหมเขาอันนี้สตังเขาจะเอาให้ดูมีตู้เย็นนะแล้วตู้เย็นน่ะยังไงยังไงลูกมีของเก็บไว้ข้างในนี้ของกินเป็นของกินแล้วก็นี่ช่องฟีดช่องฟีดมีของแช่อยู่อีกเป็นเหมือนน้ำแข็งเนี่ยดูดีเทลเขาสิส่วนด้านใต้บันไดก็มีนะเนี่ยเหรอลูกใต้บันไดเนี่ยใต้บันไดเนี่ยมันเอาออกมาไม่ได้แต่ว่ามันมีแบบพวกแล้วนี่เห็นไหมลูกเห็นไหมสตังหมุนให้ตาหน่อยมันมีแบบพวกเป็นสีฟ้าเหมือนแบบที่ทำความเย็นอ๋ออันนี้นี่อ๋ออะไรประมาณนี้แล้วก็มีแผงวงจรตรงนี้อ๋อมีคัทเอาท์เขาเรียกคัทเอาท์คัดเอาบ้านเล่นตรงนี้เป็นห้องลับใช่ไหมส่วนข้างในก็เป็นห้องลับตรงหน้าประตูที่เป็นห้องลับก็มีเขียน keep out ด้วยแล้วตรงนี้ก็มีพวกอะไรกันไม่รู้โอเคเดี๋ยวจะประกอบเข้าแล้วเดี๋ยวจะรีวิวทั้งหลังให้ดูนะครับผมมาเป็นข้อมูลให้นะครับกับคนที่สนใจเลโก้ชุดนี้นะครับว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไงน่าซื้อมาสะสมหรือเอามาเล่นไหมผมว่ามันโอเคเหมือนกันนะทำให้ลูกอ่ะห่างมือถือไปได้3วันจริงๆเขานั่งต่อทั้งวันเลย3วันน่ะเต็มๆเลยโอเคเนาะยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมกันจนมาถึงท้ายคลิปนี้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ